สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอการสอนในเรื่องของ weather ครับหรือว่าสภาพอากาศนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย Let's get started okay first of all you have to separate these two words the first one is weather and the second one is climate can you tell me how difference about these two words นักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่า2คำนี้มีความหมายยังไงแน่นอนครับ weather แปลว่าอากาศครับอากาศ weather ตัวนี้แปลว่าอากาศแต่มันจะเป็นสภาพอากาศที่อะไรครับสภาพอากาศของอะไรครับของวันนั้นๆครับweather แปลว่าสภาพอากาศของวันนั้นๆแต่คำว่า climate ตัวนี้ก็คืออะไรครับมันแปลว่าสภาพอากาศอะไรครับสภาพอากาศโดยรวม climate ตัวนี้ก็คือสภาพอากาศโดยรวมของบริเวณใดบริเวณหนึ่งนั่นเองแล้วก็นักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับที่ค่อนข้างที่จะได้ยินบ่อยในทุกวันนี้ก็คือคำว่า climate change climate change ก็คืออะไรครับ climate change มันเท่ากับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเองโอเคนะครับโอเคนักเรียนแยกความหมายออกชัดเจนแล้วนะคำว่า weather กับคำว่า climate weather ก็คือแปลว่าสภาพอากาศของวันนั้นๆแต่ถ้า climate ก็คือสภาพอากาศโดยรวมของบริเวณใดบริเวณหนึ่งนั่นเองครับโอเคนักเรียนมาดูคำศัพท์คำศัพท์ที่บ่งบอกถึงสภาพอากาศครับโอเค let's see the first word is about cool.What does it mean for the word cool? Can you tell me? นักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่า cool เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไง cool แน่นอนครับรูปนี้มันบอกชัดเจนว่า cool ก็คือสภาพอากาศที่มันหนาวนั่นเองคำโดยปกติคำนักเรียนคำว่า cool C-O-L-D ตัวเนี้ยมันจะมี2ความหมายครับความหมายแรกครับมันแปลว่าอะไรความหมายแรกมันแปลว่าหนาวครับสภาพอากาศที่มันหนาวนั่นเองเรามาดูตัวอย่างประโยคครับเช่น The weather is cool หรือว่า it is cool เนี่ย it is cool อันนี้แปลว่าอะไรครับสภาพอากาศที่มันหนาวนั่นเองนี่ไงครับความหมายแรกของคำว่า cool ส่วนความหมายที่2ครับความหมายที่2ของคำว่า cool แปลว่าเป็นหวัดครับความหมายที่2คำว่า cool แปลว่าเป็นหวัดครับเรามาดูตัวอย่างประโยค I have a cold ครับ I have a cold ก็คือฉันเป็นหวัดเห็นไหม a cold ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าเป็นหวัดโอเคนะครับโอเค let's see the second word the second word is about hot can you tell me the meaning of the word hot can you tell me นักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่าความหมายของคำว่า hot แปลว่าอะไร hot แน่นอนครับIf you don't know about the meaning of this word, this picture can tell you about the meaning of the word hot. ก็คืออะไรครับ Hot มันแปลว่าร้อนครับโอเคนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมครับคำศัพท์มีคำศัพท์ตัวไหนบ้างที่มันจัดอยู่ในหมู่ category เดียวกันกับคำว่า hot หรือคำที่มีความหมายกับคำว่าร้อน Hot ตัวนี้มันแปลว่าร้อนใช่ไหมถ้าครูบอกคำนี้ stuffy stuffyCan you tell me how or what meaning about the word stuffy? Stuffy มีความหมายว่ายังไงครับ Stuffy ตัวนี้มันแปลว่าร้อนแต่มันจะเป็นร้อนแบบยังไงครับร้อนแบบอบอ้าวครับ Stuffy คือร้อนแบบอบอ้าวแล้วมันก็ยังมีคำนี้อีกครับที่มันจัดอยู่ในหมวด category เดียวกันกับคำว่า hot คือคำว่า warm warm ตัวนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าร้อนไหมมันไม่เชิงถึงขั้นว่าร้อนครับ warm ตัวนี้มันจะแปลว่าอุ่นๆนั่นเองโอเคนะครับเราเรียนรู้ไปแล้วคำว่า hot ก็คือสภาพอากาศที่มันร้อนโอเค let's see the third word is about rainy what does it mean for the word rainy ก็คืออะไรครับ rainy ก็คือมีฝนครับrainy มีฝนมันมาจากคำว่า rain ครับ rain โอเค let's see the next word is about stormy. What does it mean for the word stormy? If you don't know about the meaning of the word stormy, this picture can tell you about the meaning of the word stormy. So, stormy equal มีพายุครับ stormy แปลว่ามีพายุครับมันมาจากคำว่า storm S-T-O-R-M storm ตัวนี้แปลว่าพายุครับ
โอเคนะครับโอเค let's see the last word about foggy what does mean of the word foggy foggy equal มีหมอกครับ foggy แปลว่ามีหมอกครับfoggy ตัวนี้แปลว่ามีหมอกครับมันจะเป็นหมอกที่มันอยู่ตามภาคเหนือครับนักเรียนมันจะเป็นหมอกที่มันเป็นอากาศที่มันบริสุทธิ์หมอกที่นักเรียนสามารถที่จะสูดเข้าปอดได้อย่างโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเห็นไหมตัวนี้ foggy คือหมอกที่มันปลอดภัยแต่มันจะมีหมอกตัวนี้ครับนักเรียนหมอกที่มันเป็น air pollution หมอกที่มันค่อนข้างที่จะส่งผลเสียต่อบรรยากาศของโลกเราหรือว่าร่างกายของเราก็คือคำว่า haze ตัวนี้ครับ haze haze ตัวนี้มันแปลว่าหมอกควันครับนะหมอกควันแบบอารมณ์นักเรียนหมอกควันแบบที่มันเป็น air pollution หมอกควันที่มันเกิดจากการเผาไหม้เผาป่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยังมีคำนี้ครับคำว่า smoke ปกติ smoke ถ้ามันเป็น verb มันแปลว่าสูบหรือสูบบุหรี่ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นคำนามครับมันจะแปลว่าควันเห็นไหม smoke ตัวนี้คือควันยังไงอันนี้ smoke ตัวนี้มันคือควันจากการที่เกิดจากการเผาไหม้ของท่อไอเสียนั่นเองโอเคนะครับโอเคสภาพอากาศเราเรียนคำไหนไปบ้างครับโอเค the first one is cool ก็คือสภาพอากาศที่มันหนาวนั่นเองครับ the second one is hot คือสภาพอากาศที่มันร้อนครับ the third one is about rainy ก็คือสภาพอากาศที่มันมีฝนครับ stormy ก็คือสภาพอากาศที่มันมีพายุครับ and the last one is foggy ครับก็คือสภาพอากาศที่มันมีหมอกนั่นเองโอเค let's see the sentence questions เรามาดูครับประโยคถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศเวลาเราจะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศเห็นไหมประโยคไหนบ้างที่มันสามารถที่จะถามสภาพอากาศได้โอเคเรามาดูตัวนี้ครับHow's the weather today? ก็คืออะไรครับมันมีความหมายเป็นยังไงเอ่ยวันนี้สภาพอากาศมันเป็นยังไง How's the weather today? ถ้าสภาพอากาศวันนี้มันหนาวนะเราก็สามารถตอบได้ว่า It's cold ก็คืออะไรครับมันหนาวนั่นเองแต่ถ้าสภาพอากาศวันนี้มันมีฝนก็คือเราสามารถตอบได้ว่า It's rainy ถ้ามันมีพายุล่ะก็คือ It's stormy ครับถ้ามันมีหมอกครับก็คืออะไร It's foggy ครับถ้ามันมีถ้าสภาพอากาศมันร้อนครับก็คืออะไรครับเราสามารถพูดได้ It's hot นั่นเองโอเคไหมเดี๋ยวเราลองมาทวนกันอีกรอบครับ How's the weather today? It's cold How's the weather today? It's rainy How's the weather today? It's stormy How's the weather today? It's foggy And the last oneHow's the weather today? It's hot. โอเคนะครับโอเคนักเรียนมาตอบคำถามครูครับนักเรียนดูสภาพอากาศจากรูปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามของครูได้ไหมเรามาดูซิเขาบอก How's the weather today? โอเค How's the weather today? นักเรียนดูภาพนี้แล้วสภาพอากาศมันเป็นยังไงเอ่ย It is hot ใช่ไหมมันร้อนใช่ไหม It's foggy right? No.It's stormy, right? No. It's rainy? No. It's cold? Yes, it is. เห็นไหม This picture tell about the weather of cold. It is cold. นั่นเองเห็นไหมรูปนี้บอกสภาพอากาศว่ามันมีสภาพอากาศที่มันหนาวนั่นเองครับ Okay, next. How's the weather today? Okay. It is hot? No.It is foggy, right? No. It is stormy? No. It's rainy? Yes, it is. This picture tell about it's rainy. นั่นเองไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะโอเคนะครับ next. How's the weather today? It is cold? No. It is rainy? No. It is stormy, right? No.It is hot, right? No. It is foggy? Yeah, it is. This picture tell about it's foggy. นั่นเองครับ. Okay, next. How's the weather today? Is it cold? It is cold, right? No. It's rainy, right? No. It is stormy, right? No.
It is foggy, right? No. It is hot? Yeah, it is exactly. This picture tell about the weather of it's rainy. Oh, it hot, sorry. Okay, นะครับรูปนี้บอกสภาพอากาศว่ามันมีสภาพอากาศที่มัน it's hot ก็คือมันร้อนนั่นเองครับโอเค let's see the last one how's the weather today it is cold no it is rainy right no it is stormy right no I'm sorryIt is foggy, right? No. It is hot, right? No. It is stormy? Yeah, it is. This picture tell about it is stormy. Okay. เห็นไหมรูปนี้บอกสภาพอากาศว่ามีสภาพอากาศยังไงครับว่ามีสภาพอากาศที่มีพายุนั่นเองครับโอเคโอเควันนี้เห็นไหมเราเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศไปแล้วนักเรียนช่วยคุณครูทวนหน่อยครับว่ามีคำตัวไหนบ้างโอเค the first one is cool ก็คือสภาพอากาศที่มันหนาวนั่นเองครับ the second one is hot ก็คือสภาพอากาศที่มันร้อน it's rainy ก็คือสภาพอากาศที่มีฝนตกครับ next is about stormy ก็คือสภาพอากาศที่มันมีพายุครับ and the last one is foggy ก็คือสภาพอากาศที่มันมีควันมีหมอกควันนั่นเองครับโอเคนะครับโอเควิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับสวัสดีครับ